สวัสดีครับเรามาดูตัวอย่างการใช้ g u ด์เ curve กับคำสั่งล o f ตรงนี้เป็นรูปขวดนะครับซึ่งซึ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากก็คือเดี๋ยวเราจะสร้างวงกลมที่ปากขวดนะครับแล้วก็วงรีที่ก้นขวดนะครับแล้วก็มี g u ด์เ curve ตรงนี้ให้ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะวาดไกด์เ curve สองข้างเลยเรามาเริ่มกันเลยนะครับ new part นะครับโอเคตรงนี้ก็จะเห็นว่าเรา จะต,ต้องสร้าง reference geometry นะครับก็คือสร้างระนาบที่ห่างขึ้นมาจากจาก top plane เนี่ยนะครับ150มิลิเมตรอันดับแรกผมผมเลือกโชว์ top ป l a n e ก่อนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยเราเลือกท o p ป l a n นอยู่แล้วมาที่ features นะครับแล้วก็มาที่ reference geometry สร้าง p l a n เพิ่มนะครับการที่เราเลือก top ป l a n e เนี่ยนะครับมันจะไปอยู่ที่ first reference เลยนะครับเราก็มาใส่150มิลิเมตรทันทีครับกดโอเคนะครับ ก็จะได้อย่างนี้ออกมานะครับก็คือเป็นเป็นระนาบที่มันลอยขึ้นมา1 5 0 m m มมและจากการที่เราเลือกเพลนวันอยู่เนี่ยนะครับเรามาที่สเก t เลยนะครับสร้างวงกลมครับสร้างวงกลม1วงครับกด e s c a p e 1ทีนะครับมันก็จะเลือกวงกลมอยู่มาที่ smart dimension ครับ20นะครับนะครับอันนี้กด e s c a p e ได้เลยนะครับแล้วก็มา exit sketch นะครับคัดมา เรามาเลือกท็อปเพลนครับมาเลือกท็อปเพลนแล้วเราก็มาที่สเกจครับสร้างวงรีครับสร้างวงรีนะครับสร้างวงรีก็คืออา่าวจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุดก,กําเนิดนะครับ r1 r1 แกน x ก็ได้แกน y ก็ได้แล้วก็ r2 แบบนี้นะกด Escape ครับอันดับแรกผมฟิกซ์ไอตัว จุดปลาย2จุดนี้ก่อนนะครับก็คือจุดซ้ายกับจุดขวากดคอนโทรลนะครับแล้วก็บอกว่าอยู่แนวนอนนะครับเดี๋ยวมันจะหมุนไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็สมาร์ทเดเมนชั่นครับสมาร์ทเดเมนชันตรงนี้50นะครับ50แล้วก็ตรงนี้28ครับอ้าสีดำแล้วนะครับ Exit s k e t c h นะครับตรงนี้มาดูมุมมองเป็นไอโซเมทริกนะครับมันจะอยู่คนละระนาบกันนะครับแบบนี้นะครับ เอาละทีนี้ผมผมซ่อน2องเพลนนี้ก่อนนะครับท o p plane กับเพลนวัเนี่ยผมเลือกคู่เลยนะครับแล้วแล้วกดซ่อนไปลายไฮเนี่ยนะครับก็ไม่มีแล้วทีนี้มาดูที่ภาพด้านหน้าครับภาพด้านหน้าเราเตรียมสร้างไกด์เคอร์ฟแล้วนะครับก็มาที่สกเกจครับเออก่อนที่จะไปที่สกเกจเลือก front p l a n ก่อนครับแล้วก็มาสกเกจสร้างเส้นตรงก่อนครับ เส้นตรงแนวดิ่งครับ e s c a p e ไป s m a r t dimension บอกขนาดเป็นระยะเทียบกับจุดกำเนิดครับตรงนี้25โอเค Enter ได้เลยครับแล้วก็กด e s c a p e ไปก่อนบอกความยาวเส้นนี้นะครับ90 90โอเคแล้วก็สร้างเส้นตรงอีกเส้นหนึ่งนะครับมาจากปากขวดตรงนี้นะลงมาผมสร้างยาวๆไว้ก่อนแล้วผมก็บอกขนาดเทียบกับจุดกำเนิดเหมือนกันนะครับ สิบก็ไม่ต้องทำไรครับเอนเ r อร์ Enter ได้เลยครับโอเคถัดมาผมสร้างวงกลมสองวงวง,วงแรกให้สัมผัสเส้นนี้นะครับเส้นเส้นที่เพิ่งสร้างนะครับอีกวงหนึ่งอีกวงนึงนี่จุดศูนย์กลางให้อยู่ตรงกับไอไอจุดปลายตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็ลากวงนี้ให้สัมผัสกันนะครับสัมผัสกับเส้นตรงนี้นะไอว้วงกลมตรงนี้ดูอาจจะเหมือนสัมผัสกันแต่จริงมันมันมัยังไม่สัมผัสนะ เราสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะครับก็คือจุดนี้กับจุดศูนย์กลางวงกลมเนี่ยอยู่ในแนวนอนตรงกันนะครับโอเคแล้วทีนี้เราเลือกวงกลม2วงครับบอกว่าสัมผัสกันนะครับวงกลมวงเล็กจะต้องจะต้องขยับนะครับสัมผัสขยับนิดนึงนะครับขยับนิดนึงโอเคแล้วเราก็ฟิมส่วนที่ไม่ต้องการออกไปนะครับยังเหลือนะครับนิดนึงตรงนี้โอเคได้ละ แล้วก็มาที่กด Escape ไปเลย Smart Dimension ครับตรงนี้ R15 ครับแล้วก็ตรงนี้ R40 นะครับอ้าวดำแล้วนะครับดำแล้วเสร็จแล้วผมก็สร้าง Centerline ครับ Centerline นะครับ Escape ครับเกิด Centerline ขึ้นมาแล้วทิมก่อนลืมทิีงอันนี้นะมอันนี้ทิ้ง โอเคแล้วก็มาที่อะไรครับมาที่ Mirror Entity นะครับเราก็เลือกนะครับเลือกเส้นให้ครบนะครับเลือกเส้นให้ครบแล้วก็เลือกแกนนะครับแกนก็คือ Center Line ที่สร้างไว้นะครับก็จะออกมามี Preview แบบนี้กด OK เลยครับอ่าแบบนี้ก็ Exit Sketch ได้นะครับ Exit Sketch แล้วโอเคทีนี้ผมขอมุมมองเป็น Isometric นะครับ เอาละตอนนี้ก็จะได้รูปประมาณนี้แล้วนะครับทีนี้มาที่คําสั่งล o อฟได้เลยครับล o อฟนะครับตรงเนี้ยตรงโปรไฟล์เนี่ยโปรไฟล์เนี่ยเราเลือกเราเลือก2อันเลยนะครับเลือก2อันนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันมันยังไม่ใช่ทรงที่ต้องการนะครับทีนี้มาดูที่ไกด์เคอร์ฟครับไกด์เคอร์ฟแล้วก็เลือกเส้นครับเลือกเส้นนี้อ่าเลือกเส้นนี้มันเลือกปุ๊บเลยเนี่ยนะครับก็คือมันมันเป็นสัญลักษณ์ตรงเนี้ยมันเป็น select open loop เนี่ยเห็นไหมครับแล้วเราก็กดโอเคครับ เห็นไหมครับมันก็จะได้ได้ข้างหนึ่งแล้วทีนี้ก็อีกเส้นหนึ่งครับกดโอเคอีกทีหนึ่งครับเห็นไหมครับมันก็จะโดนดึงออกมาให้มันเป็นขวดแบบนี้นะครับก็กดโอเคได้เลยนะครับตรงนี้ยังไม่พอครับถ้าเราจะทําให้มันเป็นขวดจริงๆให้มันเป็นเปลือกบางเราก็มาใช้คําสั่งเชลครับตรงนี้ก็มาเลาะเลาะฝาออกอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ความหนาสัากสัก1.25ก็ได้อ่ผมเอาหนาแค่1.25ม mm มตรล้กัน นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปตรงนี้เห็นไหมครับก็ข้างในก็จะว่างๆแล้วทีนี้อาจจะเออดูแล้วไม่ถนัดนะครับดูไม่ถนัดก็ทําให้มันให้มันโปร่งแสงนิดนึงนะครับโปร่งแสงทําไงครับก็มาที่นี่นะครับกดเพิ่มออกมาแล้วก็มาเนี่ยมากดตรงเนี้ยเนี่ยไอ้ตรงช่องที่มันตรงกับรูกตาเนี่ยนะครับมันก็จะโปร่งแสงเห็นไหมครับโปร่งแสงก็ผมก็บิดๆให้ดูนิดนึงเนี่ยเห็นไหมก็เป็นขวดที่ต้องการแล้วนะครับ